3ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเติมน้ำมันรถยนต์ปัจจุบันนะคะยังมีคำพูดที่ผู้ใหญ่คอยบอกเราเสมอนะคะว่าการเติมน้ำมันแบบนี้แบบนี้ต้องทำแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะข้อที่1เติมน้ำมันตอนเช้าหรือตอนเย็นที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยจะได้น้ำมันที่เยอะกว่าข้อนี้ไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีการระบุนะคะแล้วก็ควบคุมให้ปั๊มแต่ละที่เนี่ยเก็บน้ำมันไว้ที่ใต้ดินค่ะและมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลานะคะดังนั้นปริมาตรน้ำมันการขยายตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคงที่ค่ะการเติมน้ำมันในช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือช่วงเวลาไหนก็ได้น้ำมันเท่ากันค่ะข้อที่2ค่ะให้เติมน้ำมันแค่ครึ่งถังก็พอจะทำให้ลดการระเหยแล้วก็เครื่องยนต์ไม่หนักข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการเติมน้ำมันเต็มถังกับครึ่งถังนะคะมีความแตกต่างเพียงแค่10-20กิโลกรัมเท่านั้นค่ะซึ่งน้ำหนักเท่านี้นะคะไม่ได้มีผลเท่าไหร่ต่ออัตราการสิ้นเปลืองของรถยนต์นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องวนหาปั๊มเติมน้ำมันบ่อยๆค่ะซึ่งอาจจะกินเวลาของเรานะคะทำให้เราไม่สะดวกสบายค่ะสิ่งที่แนะนำนะคะก็คือการเติมน้ำมันอาจจะไม่ต้องถึงกับเต็มถังนะคะแต่ว่าให้เติมประมาณ3/4ของถังค่ะและเมื่อน้ำมันลดลงเหลือเพียง1/4ก็ให้เติมเข้าไปได้เลยค่ะเพื่อลดความเสียหายของปั๊มติ๊กด้วยค่ะข้อที่3ค่ะวอร์มเครื่องยนต์ก่อนขับจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ข้อนี้นะคะก็อาจจะถูกต้องสำหรับประเทศที่มีอากาศที่หนาวมากๆจริงๆนะคะแต่สำหรับประเทศไทยที่แบบร้อนตลอดเวลาแบบนี้นะคะตลอดทั้งปีเนี่ยไม่จำเป็นต้องวอร์มเครื่องยนต์ก่อนขับนะคะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ออกได้เลยค่ะแต่ว่ายิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ววอร์มนานๆเนี่ยจะทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเราก็สามารถออกตัวได้เลยแบบที่แจ้งไว้นะคะแต่ว่าในช่วงที่เครื่องยนต์กำลังเย็นอยู่นะคะเราอาจจะใช้ความเร็วที่ต่ำหน่อยนะคะอย่าเร่งเครื่องมากเกินไปก็จะเป็นการช่วยถนอมเครื่องยนต์ไปในตัวด้วยค่ะทั้งนี้ยังมีวิธีลดการใช้น้ำมันที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้ผลอีกมากมายเลยค่ะเช่น1ค่ะใช้ความเร็วคงที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อ2เติมลมยางให้เหมาะสมแล้วก็ข้อ3ลดการเร่งรถแบบกระชากนะคะเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยลดการใช้น้ำมันแล้วก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าด้วยค่ะ